5เรื่องที่ต้องรู้กับ Nike V2K Run ครับไปดูครับข้อแรกครับรองเท้าคู่นี้ไม่ใช่รองเท้าวิ่งนะครับมันมีคำว่า Run ก็จริงแต่ผมจะอธิบายว่ามันมาจากไหนครับข้อที่2ครับจริงๆแล้วมันเป็นรองเท้าที่ดัดแปลงมาจาก Nike Vomero 5ครับชื่อมันเลยเป็น V2K ตัว V ย่อมาจาก Vomero ครับเหมือน M2K ที่ไปยืมดีไซน์มาจาก Nike Air Monarch เหตุผลนึงที่รองเท้าคู่นี้ฮิตเพราะว่ามันใช้โฟมอย่างคุชลอนครับเป็นโฟมระดับสูงของ Nike รองเท้ารุ่นใหม่ๆอย่าง LeBron หรือ Vomero 17ตัวใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยเขาก็ใช้โฟมแบบนี้เหมือนกันครับซึ่งก็เป็นโฟมเดียวกันกับ Nike Vomero 5ครับตามมาด้วยข้อต่อไปที่เป็นเหตุผลหลักที่เป็นพระเอกหรือเป็นนางเอกของรองเท้าคู่นี้เลยก็ได้ครับนั่นคือความสบายจริงๆแล้ว V2K ถูกดีไซน์ให้เป็นรองเท้าผู้หญิงครับความสบายผมใส่แล้วมันน้องๆ Vomero 5เลยครับใครเคยลอง Vomero 5นุ่มแบบไหนโฟมคุชลอนของ V2K เนี่ยไม่ต่างกันเลยครับเป็นรองเท้าที่มีความหนานุ่มน้ำหนักจะไม่เยอะเท่าไหร่ใส่เดินทั้งวันอะไรเงี้ยได้เลยเวิร์กเลยผมลองมาแล้วเป็นอีกตัวนึงที่ใส่สบายจริงๆครับและเนื่องจาก V2K เป็นรองเท้าผู้หญิงเนี่ยผู้ชายก็ใส่ได้แต่ต้องเลือกไซส์ถูกด้วยการบวกขึ้นไป 1.5 ไซส์ครับ 10.5 ผู้หญิงเนี่ยมันจะเท่ากับ9 US ผู้ชายพอดีเลยครับให้ดูตามไซส์ US แล้วมันจะได้พอดีครับสำหรับผู้ชายที่ซื้อรองเท้าคู่นี้ผมแนะนำว่าใส่ทงไซส์ได้เลยครับแต่รองเท้าผู้หญิงส่วนใหญ่มันจะแคบกว่านิดนึงใครชอบแบบสบายมีพื้นที่หน้าเท้าหน่อยๆเพิ่มขึ้นไปอีกครึ่งไซส์ก็ใส่ได้เหมือนกันครับผมไม่เคยเห็นนะว่ามีใครบอกว่า V2K ใส่ไม่สบาย